ไรอยู่อย่างสบายใจเจ้ากับเพื่ออะไรจะไปขอแทนในการรับผู้ชายครูคอยร้อง12เดือนครูบาอาจารย์ของน้องๆระดับคณะขวัญใจตันกงด้านหน้าเวทีนะครับเรารำถวายมือกันก่อนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราค่อยจุดธูปจุดเทียนบูชาครูตามหลังจากที่เครื่องบูชาครูส่งมาในบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับลำดับนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านกำนันปทุมเทศธรรมนะครับเป็นตัวแทนของคณะกรรมการแล้วก็ศิษยานุศิษย์ของวัดหนองบัวหญิงนะครับขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับกล่าวถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานกันในค่ำคืนนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านกำนันดังๆสักหนึ่งครั้งนะครับผมอ
ครับก็ขอนมัสการนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฉลียวนะครับอินทวังโสหรือว่าท่านพระครูภาวนาอินทวงศ์นะครับเจ้าวาดวัดหนองบุหิ่งนะครับครับวันนี้นั้นก็คงจะชี้แจงให้กับมิตรนักลำนะครับรับทราบสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในย่านอำเภอปากท่อนี้นะครับ2ปี3ปีมาแล้วนะครับไม่ค่อยได้มีระวงย้อนยุคเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าที่เรารู้ๆกันนะครับและวันนี้นั้นนะครับก็เป็นงานของหลวงพ่อเฉลียวนะครับหรือว่าเป็นงานครบรอบ72ปีนะครับของหลวงพ่อเฉลียวนะครับเราก็ศิษยานุศิษย์ทุกคนนะครับได้ร่วมกันจัดงานเพื่อที่จะถวายให้กับหลวงพ่อนะครับบางท่านนะครับที่เห็นว่าไฟฟ้านะครับที่มีกันเยอะแยะนะครับหลายต้นหลายมากมายนั้นทุกไฟฟ้านี้หลวงพ่อไม่ได้จ่ายสตังค์เลยนะครับศิษยานุศิษย์ทั้งหมดนะครับ35คนนะครับที่มีไฟฟ้าอยู่นะครับมีไฟฟ้าทั้งหมดก็มาช่วยกันคนละต้น2ต้นนะครับทั้งหมด40ต้นนะครับแล้วก็ไฟหลอดไฟดวงทั้งหมดนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากสิริวัฒน์การไฟฟ้าหรือว่าบุญมีฟาวนะครับแล้วก็กล้าหาญฟาวนะครับที่ได้ร่วมติดต่อเพื่อนเพื่อนของผมมาช่วยงานปีใหม่ของหลวงพ่อวันนี้นะครับก็ถือว่างานวันเกิดนะครับเป็นงานวันเกิดด้วยแล้ววันพรุ่งนี้นั้นมีการหล่อทองหล่อพระนะครับเวลา3โมงเช้านะครับก็เลยถือโอกาสหาระบงนะครับมาเป็นงานเรือเหรอรัดเวลาหน่อยนะครับเรือคงคืนจะขึ้นไปนะครับเรือลำนี้นะครับอยู่ที่นี่รั่วไม่จมน้ำถ้าอยู่ในทะเลถ้ารั่วเมื่อไหร่จมน้ำนะครับเพราะว่าเรือนี้เป็นเรือบกนะครับครับวันนี้นั้นนะครับก็ขอนำเรียนกับมิรัตนักลำสักนิดหนึ่งครับว่าวันนี้เราลำนะครับเราไม่ได้เก็บบัตรเหมือนทางเมืองเพชรแล้วก็ไม่ได้เสียสตังค์ทั้งหมดนะครับบางคนบอกว่าทำไมกำนันแม่เอาเก้าอี้มาเปลี่ยนเป็นตังค์ล่ะนะครับผมเองก็หมุนอยู่แทบไม่ทันนะครับวันหนึ่งนะครับก็วิ่งไปวิ่งมาเก้าอี้นี้นะครับอยู่ในโบสถ์หมดเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมจะให้ศิษยานุศิษย์ยกมาแล้วก็แจกกันนั่งเพื่อดูนะครับแล้ววันนี้นั้นขอฝากมีนักลำไว้ด้วยว่าเราลำวันนี้ลำเพื่อสนุกนะครับรวมถวายให้กับหลวงพ่อเฉลียวนะครับและอย่านะครับมีเล็กๆน้อยๆอะไรก็คู่ปลาสายกันนะครับขอให้มีนักลำนั้นลำเพื่อเป็นระเบียบสักนิดหนึ่งผมถือว่ารู้อยู่แล้วนะครับอำเภอปากท่อหรืออำเภอเขาย้อยนั้นลำมีระเบียบทุกท่านเราจัดงานมาตลอดให้ความร่วมมือทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะขอขอบคุณมิตรนักลำทุกท่านครับขอขอบคุณครับโอเคนะครับกับขอบคุณท่านกำนันมากมากเลยนะครับเรานะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อตอนหัวค่ำเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องของกติกาในการจัดรอบนะครับท่านกำนันบอกว่าวันนี้เต้นกันฟรีรำกันฟรีนะครับทุกท่านมาถึงแล้วก็เชิญนะครับซุ้มทำบุญของทางวัดก็ยังอำนวยความสะดวกท่านอยู่บริเวณซ้ายมือของเวทีนะครับเดี๋ยวเราจะจัดรอบเอาใจแฟนๆนักลำนะครับจากที่ปกติเราจะกันที่เพชรบุรีนี้รอบหนึ่ง3เพลงหรือว่า4เพลงแล้วก็เป่านกหวีดบนรอบเกวีทีแต่ว่ามาที่นี่เดี๋ยวเอาใจเป็นพิเศษเลยรอบหนึ่งจัดกันเยอะๆไปประมาณสัก7เพลง8เพลงหรือมากกว่านั้นก็ตามแต่นะครับแต่เมื่อหมดรอบนะครับเสียงสัญญาณนกหวีดดังนะครับขอความร่วมมือทุกท่านเกวีทีตรงนี้แล้วก็คืนน้องๆนักลำกลับเข้ามาประจำที่กันนะครับแล้วก็พี่ๆนักลำที่ได้ร่วมสนุกกับน้องไปแล้วรอบนี้หรือว่ารอบที่ผ่านมาในรอบต่อๆไปนะครับเมื่อขึ้นมาก็ขอความร่วมมือเอื้อเฟื้อเปิดโอกาสให้กับแฟนๆนักลำนะครับท่านอื่นๆได้มาสัมผัสได้มาร่วมสนุกกับน้องๆนักลำกันบ้างถือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับวันนี้เต้นฟรีลำฟรีไม่มีการซื้อบัตรไม่มีการขายตั๋วใดๆทั้งสิ้นแล้วก็โดยเฉพาะค่ำคืนนี้เป็นงานบุญงานวัดนะครับด้านบนเวทีสิ่งของต้องห้ามเหล้าบุหรี่ยาสูบต่างๆนะครับยังไงขอความร่วมมืออย่าได้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีภาพหลุดออกไปนะครับเดี๋ยวทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะผ่านไม่อนุญาตให้เราได้สนทนากันในครั้งต่อๆไปนะครับยังไงก็อย่าลืมให้ความร่วมมือตรงนี้กันด้วยนะครับทักทายทุกท่านนะครับสนทนากันบนเวทีระวงกับพวกเราแจ็คบินแบนและน้องๆนักลำขวัญใจตันโกงกันเป็นรอบแรกจัดไป7เพลงต่อเนื่องกันไปเลยเต็มๆนะครับ
¡Gracias!
รอบแรกก็สนุกสนานกันนะครับช่วงนี้พักเบรกกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้เวลาอาจารย์นักดนตรีแล้วก็หัวหน้าของคณะนางรำได้จุดธูปจุดเทียนหลังจากที่เครื่องบูชาครูที่ถูกส่งมาจากทางคณะกรรมการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในระหว่างที่หมดรอบแล้วก็จะใช้ตอนที่ดนตรีหยุดเนี่ยประชาสัมพันธ์ต่างๆตามที่ทางคณะกรรมการหรือว่าแฟนๆนักรำได้ฝากข้อมูลขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับอย่างเช่นในรอบนี้เดี๋ยวขออนุญาตตามหาเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ททหาร5166ราชบุรีนะครับอีกสักหนึ่งรอบนะครับบอใบไม้ททหาร5166ราชบุรีนะครับไปที่รถของท่านเพื่อที่จะขยับเปิดทางให้รถด้านในได้ออกสักนิดหนึ่งนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับวันนี้สุดท้ายนะครับไม่มีการซื้อบัตรไม่มีการขายตั๋วทางคณะกรรมการใจดีนะครับวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศิษยานุศิษย์ของวัดหนองบัวหิงจำนวนมากมายนะครับอย่างที่เราเห็นนี่แสงสีไฟอารามงามตานะครับแล้วก็มหรสพไม่ว่าจะเป็นหนังกลางแปลงทั้ง2จอรวมถึงลำวงยยุกให้สนุกกันในค่ำคืนนี้นะครับก็ช่วยกันรักษากติกานอกจากมีนักดนตรีที่สนุกสนานกันนะครับวันนี้เราจะสังเกตเห็นด้านหน้าเวทีนะครับจะมีกล้อง